ครับนักไม้เผือกวิธีสามเนาครับมือนี่ผู้มาตามตรงไหนตรงหน้าครับผมมาเจอพอดีมาเจอคุณลุงกำลังเฮ็ดดำหน้าอยู่ครับผมซึ่งตามปกติภาคอีสานเฮาก็บ่มีนะครับแบบนี้ที่จะภาคกลางมันน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ครับผมแถวน้องจอกครับผมลุงนี่ที่ของลุงหรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่ใช่ลุงเช่าเหรอครับผมอ๋อลุงทำคนเดียวเลยเหรอคนเดียวสุดยอดเลยเก่งจริงๆเลยทั้งหมดนี่แหละครับผมแปลงใหญ่นี่นะกี่ไร่ครับผมเนี่ยโอ้เอาละครับขอบคุณครับคุณลุงครับผมนี่เป็นวิธีชีวิตของคนทำไร่ทำนาครับผมฮะอ๋อมันเสียอ่ะภาษาอีสานก็เรียกตามเขาตามเขาครับผมวงใดมันเสียก็เอาไปดำไหมก็เฮ็ดอยู่ผู้เดียวได้ครับผมเอาแล้วเดี๋ยวนุ่งครับไม่ค่อยดิมองกินเขาครับผมแค่นี้อ่ะโอ้ดอกไม้งามครับผมครับผมได้เวลาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเด้อบาดนี่หิวข้าวแล้วครับผมวันนี้เฮ็ดหยังคุณแม่นี่สิไปไอ้สิลวกน้องไล่ก้อยลวกน้องไล่ก้อยจ้าแซ่บเลยเนาะจ้าอย่าหันมืออยู่ของใครนะเมื่อก่อนมีดไม้มีดไม้ล่องของไม้ปาตาโอ้โหเนื้อน้องไล่เนี่ยปกติลวกก็แซ่บเด้แต่ว่าเมื่อนี้เขาบวนลวกธรรมดาลวกก้อยเลยเนาะก้อยแซ่บกินกับปลาไหลายเนาะหากินบรรยากาศแบบบ้านนอกบ้านหน้ากันนะตามภาษาสองเขาเอาละครับผมเดี๋ยวให้เป็นหันครับเรียบร้อยว้าวโอ้โหหลายตัวเนี่ยเป็นกิโลเป็นกิโลหยำก็ปกับเลยขันน้อยนั่งมากับที่ก็อินจัดไปหมอก็ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วครับผมรถดีสักหน่อยเนาะเดือดนิดนึงแล้วครับผมน้ำเดือดได้ที่แล้วครับใส่ลงไปเลยนั่นแหละครับผมเขาต้องเอาถูแล้วคุณแม่แล้วเหรอเพราะทำการเลยจ้ะไฟเพราะอะไรพยาธิสักหน่อยนะต้องเปลี่ยนสีนิดนึงพ่อจะพยาธิตลบดีละครับขอบคุณครับผมมีคนใจบุญเนาะของใหม่ที่ได้กินดีแล้วครับผมของที่ครับเอาไปเอาอีกนิดนึงนิดนึงติดกับกุ้งเก่าด้วยจะฆ่าชาวบ้านหนึ่งยิบเลยล่ะครับผมเอาพ่อเรียบร้อยนี่แฝงเย็นยังไงครับท่านผู้ชมครับโอ้โหสีดันขอบเลื่อนๆนะน้ำออกก่อนยินหน้าหมอให้เบิดเลยแห้งๆนี่พ่อพ่อพ่อคุณแม่พ่อใส่เป็นกระไตหวานเนื้อน่องไล่ลวกก้อยครับผมสำหรับคนมักซุปก็สามารถเฮ็ดซุปได้เนาะจ้าเฮ็ดซุปก็นี่ก็ได้จ้าเพราะว่าน้ำไหลก็จะนุ่มบ่เป็นอะไรแล้วนะผมอ่ำลำวะเราสิเอาผมไปหน่อยผมนิดนิดก็นิดนิดนิดแต่นี่เขี่ยครับนี่ก็แม่ก็ก็อะน้ำปลาไปน้ำปลาเอาความน้ำเผ็ดเผ็ดนะแม่เผ็ดเผ็ดใช่ไหมเผ็ดดีกว่าเผ็ดนัวนัวมันก็ที่เขาเองก็พักนะเวลาเขายำไปเนี่ยมันได้จุดหนึ่งเนยรสชาติเผ็ดเผ็ดใช่ไหมสว่างหูสว่างตาน้องไล่ลวกคือกระเทียมแล้วก็มาใส่เครื่องสุดยอดแล้วใส่กันเยอะนะครับท่านผู้ชมใส่แห้งแซ่บดีแซ่บพอดีเนี่ยหวานหวานเนี่ยน้องไล่เนี่ยพอดีแล้วบอกจำน้ำทำเลย
บ่อยหมดไปแล้วแก่เลยเนาะสุดยอดแล้วเอาละครับไปหาหมอกินข้าวแก่ท่านผู้ชมครับมีคนมากินน้ำครับผมเป็นแซ่บแท้มาแท้โอ้นี่บ่ที่เขาว่าแซ่บๆเลยโอ้เอาเลยครับผมโอเคเอาวันดีพี่น้องทั้งบ้านเลยทายทอดเลยได้บัตรเอากินเลยครับนี่แหละที่เขาว่าแซ่บๆแล้วได้หอยเผือกมื้อนี้ก็ได้มาแล้วหอยเผือกพอดี FC มากเลยเด้อเอิ้นโอ้กินน้ำแล้วจ้ะกินมาแซ่บๆนั่นกันจ้ะเอาล่ะกันมาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยมาอยู่ตรงหน้ากันยังมาเผือกกันอยู่เอาเลยเอาเลยไม่มีดอกข้าวบิดเลยกินเลยเอาเลยจัดการโอ้ยบริเห็นแก้วผมมาไปถ่านว้าวแบบน้ำไม่น้ำล้มมั้งเอาขึ้นมาเลยต่อคนเดียวกินเลยโอ้นี่แหละคนที่ถ่านมานะครับผมง่ายๆครับผมกินเลยขอบคุณนะหอยเผือกแบบทั้งสี่เลยเดี๋ยวเอาต่อกันทำงานต่อกันลวกซุปเลยได้แต่ว่าเอาเนื้อใส่แบบเนื้อน้องไร่สุดยอดกินกันเอาทำนี่กันมาเดี๋ยวจะไปเยี่ยมกุหลาบเราขาประจำจ้ายกรถไปกินนี่น้องๆเพิ่นขี่รถผ่านมาเพิ่นเห็นนายห้อยกินขากระยาน้องอยู่เพิ่นก็เลยมาแบบเตรียมน้ำเพิ่นว่าเป็นแน่แซ่บป่ะสิแซ่บเป็นลูกค้าประจำอยู่แล้วนะจ้าโอ้ยยังไงมันมาคนบ้านเฮามาเจอกันยังไงเนี่ยเอาไปรถแล้วน้ำอันนี้ฟ้าไปคนฟ้าไปเฮ็ดงานคนกันลงมาเยี่ยมมายามฟ้าไปเฮ็ดการเฮ็ดงานครับผมเดี๋ยวน้องกับแม่หอยกับแซ่บๆคือเก่าเลยจังไปแล้วครับผมกินแล้วน้องฟ้าพอดีเอากินเข้าบ้านมันคือว่าละบ้านเฮาวิธีของคนบ้านเฮาเป็นแบบนี้ครับง่ายๆมาแล้วสวัสดีครับผมโอ้โหมื้อนี้น้องนุ่งเพิ่นผ่านมาพอดีเจอกันครับผมเพิ่นเลยได้กินข้าวน้ํากันน้องไล่เนาะน้องไล่ลวกเขาก็ยังทํามาก่อยเป็นเล็กจังน้อยแกผักน้ําหมากับเฮาบ่กินยําได้กับแซ่บคือเก่าคือว่าเห็นกันคันบ่ถือกันมวนเด้อเนาะเพิ่นพี่ไปนอกครับจ้าเดี๋ยวอยู่ใส่กระเดียนด้วยกันกับผมคำยังไงล่ะโอ้โหมาลาคุยให้เบิ่งเลยเด้อนี่แบบมาอ่ะกันเนาะเรียบไปดิเดี๋ยวน้องกำลังแสบอยู่เดี๋ยวเฮ้ยไปแล้วน้องก็มันตกใจเหมือนเฮ้ยหน่อยต้องจับน้องก็เป็นตำรวจด้วยสำหรับลองก่อนด้วยการสอบโอ้ยแสบกระแสบขาดเป็นท่านรุ่นนี้รุ่นบุ๊คพกมีดนะแขวยะน้องมีดมันเสียเวลาจัดไปแกให้แล้วมันพอดีกินเด้อกุ้ยนี่
บรรยากาศเป็นจังอันนี้เขากินอาหารทั่วไปว่าเป็นอาหารดีปานใดเลยเนาะคนอื่นเขาก็กินได้ทุกคนไม่กินเท่าไหร่ครับผมมีอย่างกินในร้านแล้วยังหนูก็กินแน่นั่นแหละมาเด้อแก้ให้ก่อนทั้งบะขาดมาใครปะมาละข้ามโอโอเก็บร้านออกจากร้านหน้าตาก็ไม่ได้ร่างยังไม่ได้สวยพอได้จำมือนี่อิ่มไปก่อนแม่ค่ะตัวแรนออกแรนเขาอยู่กระทั่งพามาเดี๋ยวจะมือเดี๋ยวจะมือนึงจะไปกินกลางตลาดให้ไปกินให้น้องกินบ้างกินทั้งสองคนนี่มากินมันกลางตลาดไหมมันดีมันตกใจเลยว้าปฏิบัติห้องไม่มีบันมีซองอย่างไรโอ้ไปกินทุกหม้อครับผมคนต้องการต้องการคนน่าบอกกอกปื้เขากันคักเพิ่นได้จุดหอดบ้านเรื่องไรปกติจำนี่รถมันจะเหมือนแล้วเนาะมันนี่รถก็หลายดีฮะบางม่วงบางสองว่างมือเขาขายทำเวลาได้มันโอ้ยเป็ดครับยังสมัครอีกละต้องขอตัวทุกสมัครสำหรับผิดโอ้หนูพี่กินแต่หม้อเออเล่นไปเล่นมาอย่าน้องหมดของเฮียมือมาได้เอฟซีไอ้น้อง
กำโอโอเดี๋ยวสำหรับ FC ยายน้องเด้อนี่ได้จัดเด้อโอ้บักพี่ขึ้นตามองไปไปไปโอ้ยเสียบเอาบักมันละคุยพ่อจนขั้นไหนเห็นผ่านมากเพื่อจอดบังจะล่อบังมันบังก็เห็นพระเอกหน้าเอกเล่นนังหาเขียนตัวคนนั่นคือหมองเว้ยบังนี่นุ่งนำได้นำได้อิ่มก้อนได้หวังโอ้ยไม่จะขอคำยังไงจะมองเหรอเอาไปโอ้ยโอ้แซ่บหลายมื้อนี้เอาล่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เนาะจ้าสารมือนี่ก็อิ่มแล้วจ้าให้ลูกชายพร้อมเด้อจ้าอามปริวัติจ้าแล้วก็ลูกสาวอิ่มพระอิฐจ้าฝากด้วยจ้าเด้อเด็กหน่อยกำลังอยากลองซึ่งของแม่ห้อยพร้อมครับผมเบิ่งบรรยากาศครับผมจ้าตรงไหนตรงหน้าแมนเดี๋ยวยายน้องถือลงไปดำหน้าน้ำพญายสวยพญายจักมัด2มัดก่าก่อนโอ้ยอย่าไปว่าผมก็ไม่ได้ตายแล้วมันบ่จ้าสำหรับมื้อนี้ก็บ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า